ก็อรมน.นะครับอาวุธสำคัญรัฐบาลจะยุบทำไมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับพรรคก้าวไกลเองยื่นนะครับเพื่อจะยุบนะครับกอรมน.ซึ่งแน่นอนครับว่าก่อนหน้านั้นพรรคเพื่อไทยเองเป็นฝ่ายค้านก็มีแนวคิดนะครับแบบนี้แล้วก็มีเรื่องนี้แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้แต่พอเอาเข้าจริงๆเมื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วนะครับพรรคเพื่อไทยก็ไม่คิดจะยุบเรื่องนี้ด้วยเหตุผลก็คือว่าก็เรียกว่านะครับบอกว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ตอนนั้นเป็นฝ่ายค้านแต่ตอนนี้มาเป็นรัฐบาลไงเมื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยกอรมน.นี่คืออาวุธสำคัญของรัฐบาลหรือเปล่าแล้วจะยุบทำไมและที่สำคัญเนี่ยในกอรมน.เนี่ยมีงบประมาณมหาศาลนะปีละประมาณเฉียดหมื่นล้านอะรวม11ปีแล้วนะกอรมน.ใช้งบประมาณไป 100,000 ล้านซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นงบประมาณที่มหาศาลโอกาสที่จะยุบมันก็คงจะยากนะครับจะเรียกได้ว่าแป๊กแบบผิดคาดก็ว่าได้สำหรับพรรคก้าวไกลเนี่ยที่กำลังจะออกแรงหวังยุบกอรมน.หรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในทิ้งไปโดยอ้างรวมๆแบบเข้าใจได้ว่าเปลืองงบไร้ประโยชน์เป็นแหล่งหาผลประโยชน์ของนายพลในกองทัพอะไรประมาณนั้นแต่ผลที่สะท้อนกลับมากับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นว่าชาวบ้านก็ไม่เอาด้วยยิ่งไม่ต้องพูดถึงรัฐบาลโดยเฉพาะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งพรรคเพื่อไทยที่เพิ่งประกาศชัดว่าไม่ยุบเป็นอันขาดนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าชาวบ้านนะครับก็บอกว่ามีชาวบ้านที่ไม่เอาด้วยเนี่ยนะครับชาวบ้านรู้ข้อมูลอะไรหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ออกมาเนี่ยนะครับการที่ข้อมูลของรัฐบาลที่ออกมาว่ากอรมน.ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้กอรมน.ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่รัฐบาลไม่เคยพูดถึงงบประมาณที่กอรมน.เนี่ยเอาไปใช้หรือว่าสิ่งที่มืดดำอยู่กับกอรมน.หรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่เอาตำแหน่งไปอยู่ที่กอรมน.แล้วได้อายุราชการเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นโอ้โหซึ่งเป็นปัญหามากมายแล้วก็มีงบประมาณหลายอย่างที่นะกอรมน.เนี่ยไปสร้างเอาไว้เช่นโซลาร์เซลล์สร้างไว้ก็ไม่ได้มีคนใช้ทิ้งเอาไว้นะครับประปาหมู่บ้านสร้างก็ทิ้งเอาไว้มีหลายโครงการที่กอรมน.ไปทำแล้วทิ้งเอาไว้ซึ่งงบประมาณตรงนี้ไม่เคยได้ตรวจสอบเลยแน่นอนครับว่าถ้าประชาชนฟังว่าเฮ้ยกอรมน.คือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับโอ้โหนะครับมันต้องดูแลประเทศอันนู้นอย่างนี้แต่พอเราไปดูเข้าจริงๆปุ๊บเนี่ยประชาชนต้องรู้ข้อมูลและประชาชนลองตัดสินใจสิว่าเฮ้ยกอรมน.เนี่ยสมควรจะเอาไว้แล้วตรวจสอบเรื่องงบประมาณนะครับว่างบประมาณใช้อะไรไปบ้างหรือว่ากอรมน.เองเนี่ยสมควรจะยุบนะครับเพราะว่ามันซับซ้อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับข้อมูลที่บอกว่า11ปีกอรมน.ใช้งบประมาณไปทั้งหมด 100,000 ล้านตกเฉลี่ยแล้วปีละเกือบ 10,000 ล้านอ่ะไปฟังข้อมูลตัวนี้ครับนี่ครับ11ปีกอรมน.ใช้งบประมาณไปทั้งหมดเท่าไหร่ปี2556เนี่ยใช้งบประมาณทั้งหมดนะครับ 7,980 ล้าน 125,500 ปี2557เนี่ยใช้งบประมาณไป 8,200 กับ1ล้าน 570,000 กับ700ปี2558เนี่ยใช้งบประมาณไป 8,900 กับ6ล้าน 478,600 ปี2559ใช้งบประมาณไปครับ 10,000 กับ200ล้าน 971,600 ปี2560ใช้งบประมาณไป 1,400 กับ10ล้าน 393,400ปี2561ใช้งบประมาณไป 1,049 ล้าน 512,900 ปี2562ใช้งบประมาณไป 12,040 ล้าน 111,400 ปี2563ใช้งบประมาณไป 9,893 ล้าน 672,900 ปี2564ใช้งบประมาณไป 8,854 ล้าน 77,900 ปี2565ใช้งบประมาณไป 7,764 ล้าน 882,400 ปี2566ใช้งบประมาณไป 7,772 ล้าน 27,300 3,500รวมทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่ปี2556จนถึง2566เนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2556เนี่ยใช้งบประมาณของกอรมน.ไปแล้วครับ1,247
1,247,700,800 บาทนะครับทั้งหมดอันนี้คืองบประมาณนะครับ11ปีที่กอรมนใช้งบประมาณไปแสนกว่าล้านแต่ปัญหาก็คือว่างบประมาณต่างๆเนี่ยใช้อะไรบ้างใช้ยังไงบ้างไม่เคยถูกเปิดเผยและไม่เคยได้มีการชี้แจงออกมาเลยและอย่างที่เราเห็นนะครับมีหลายๆโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการของน้ำประปาหมู่บ้านโครงการของโซลาร์เซลล์หรือโครงการต่างๆนะครับที่กอรนทำเนี่ยแล้วทำเสร็จไม่ได้ใช้งานเลยทิ้งร้างนะครับงบประมาณเป็น10ล้านก็มีอยู่หลายแห่งซึ่งแน่นอนครับว่าก็ต้องคิดดูนะครับว่ากอรมนเนี่ยมีเอาไว้ทำไรและมันซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆไหมงบประมาณที่ใช้ไปมันคุ้มค่าคุ้มประโยชน์หรือเปล่านี่นะครับคือข้อมูลทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปี25นะครับ56จนถึง256กอรมนเนี่ยใช้งบไป100,000 ล้านเนี่ยงบประมาณนี้ใช้ไปยังไงใช้ไปที่ไหนใช้ไปตรงไหนบ้างอันนี้เราไม่รู้เลยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่มีการบอกไม่ปกปิดบอกเป็นงบรับเป็นงบอย่างงู้นอย่างนี้แต่ถามว่ามันสมควรไหมที่จะต้องใช้งบรับแบบนี้นะครับและงบที่วันนี้ไม่ได้มีการออกมาเลยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างใช้ตรงไหนบ้างมันสมควรไหมที่จะต้องใช้งบตรงนี้ประชาชนก็ต้องลองคิดดูอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ประชาชนต้องรู้ข้อมูลไม่ใช่รู้ข้อมูลจากที่รัฐบาลบอกว่าเอ้ยมันดีแต่อีกมุมนึงทำไมถึงไม่บอกการทำงานของกอรมนในเรื่องของการทำงานต่างๆนะครับก่อนหน้านี้นายสุทินคลังแสงเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคก้าวไกลร่ารายชื่อประชาชนเพื่อเสนอร่างกฎหมายยุบกอรมนต่อสภาว่าต้องยอมรับว่ากอรมนถือเป็นหน่วยงานหนึ่งในการบูรณาการกับส่วนทางราชการเพื่อผลักดันนโยบายต่างๆของรัฐบาลดังนั้นจะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆหากสั่งผ่านกอรมนจะเวิร์กนะครับบอกว่าสั่งผ่านกอรมนจะเวิร์กคำถามคือในเมื่อหน่วยงานต่างๆมันก็มีอยู่แล้วทำไมต้องสั่งผ่านกอรมนทำไมไม่สั่งผ่านตามหน่วยงานแสดงว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ได้เวิร์กหน่วยงานต่างๆไม่มีคุณภาพหน่วยงานต่างๆไม่ดีก็ยุบหน่วยงานต่างๆไปเลยให้มีแต่กอรมนอย่างนั้นเลยจะต้องมาเสียงบซ้ำซ้อนทำไมล่ะถ้าแบบนั้นจริงหรือเปล่าครับเมื่อถามว่ากอรมนไม่ใช่หน่วยงานซ้ำซ้อนตามที่โดนโจมตีใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าตนมองว่าอยู่ที่การบริหารประเทศจะใช้งานถ้าเรียกใช้ไม่เป็นจะซ้ำซ้อนแต่ถ้าเรียกใช้เป็นคือการสนที่กำลังและบูรณาการอำนาจและทรัพยากรแล้วมันต้องเปลืองงบประมาณทำไมล่ะครับปีละเป็นหมื่นๆล้านเพื่ออะไรในเมื่อมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีหน่วยงานที่ทำอยู่แล้วถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่ทำอยู่แล้วแต่ถ้ามันทำไม่ดีมันประสานงานไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ยุบทิ้งไปให้เหลือแต่กอรมนอย่างเดียวงบประมาณจะได้ไม่ต้องใช้เยอะหน่วยงานต่างๆน่ะที่มีอ่ะเมื่อถามว่ากอรมนถูกมองว่าใช้อำนาจทหารมากเกินไปในปัจจุบันมีความสมดุลอยู่แล้วและต้องการมีการปรับสมดุลใหม่นายสุทินกล่าวว่าคงไม่หรอกถ้าผู้นำประเทศใช้กอรมนเป็นอยู่ที่คนใช้งานไม่ได้เป็นตัวองค์กรที่ผู้นำประเทศจะมาสั่งการเป็นหรือไม่ยืนยันว่ารัฐบาลเพื่อไทยยังไม่มีนโยบายลดบทบาทกอรมนเพียงแต่ว่ามีการขับเคลื่อนนักการเมืองหลายส่วนซึ่งในกลุ่มของสสเพื่อไทยอยากให้ปรับภารกิจแต่สสบางพรรคนะครับอยากให้ยุบกอรมนสิ่งที่สสพรรคเพื่อไทยอยากให้ปรับภารกิจคือสิ่งที่ซับซ้อนให้ลดลงเน้นสนับสนุนความมั่นคงต่างๆของประเทศเช่นเศรษฐกิจวัฒนธรรมคุณภาพชีวิตและที่ผ่านมาเป็นความหนักและที่ผ่านมาเป็นหนักความมั่นคงทางทหารที่เน้นแก้ปัญหาความขัดแย้งเพียงอย่างเดียวนายสุทินกล่าวถ้าถามว่าเศรษฐกิจมันก็มีกระทรวงเศรษฐกิจแล้วกระทรวงวัฒนธรรมก็มีแล้วคุณภาพชีวิตทุกอย่างก็คุณภาพชีวิตก็พมก็มีแล้วแล้วทำไมจะต้องไปซับซ้อนกันอีกเพื่ออะไรครับแล้วหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นมันไม่มีประโยชน์นะครับถ้าไม่มีประโยชน์ก็ยกทิ้งไปให้เหลือกอรมนเท่ากับว่าวันนี้ต้องการจงใจให้งบประมาณมันซ้ำซ้อนกันอยู่แบบนี้เหรอครับเมื่อถามว่ากอรมนถูกโจมตีว่าไม่ใช่ว่าใช้มวลชนไปหาเสียงเลือกตั้งหรือการทำประชามตินายสุทินกล่าวว่าอาจจะมีความคิดและบางยุคอาจจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นหากผู้นำใช้เป็นก็จะเป็นประโยชน์ผู้นำบางยุคอาจนำกอรมนไปใช้ในทางการเมืองเพราะฉะนั้นจากนี้ผู้นำที่ดีจะไม่ใช้กอรมนเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่จะทำให้คนมองภาพลักษณ์กอรมนดีขึ้นผมได้กำชับกระทรวงกลาโหมไปว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการปฏิวัติการ IO ที่พูดถึงกันผมได้บอกว่า IO สามารถทำได้แต่ต้องสร้างสรรค์เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อประเทศและกองทัพแต่ถ้าเป็น IO ที่ไปทำร้ายกันหรือด้อยค่ากันขยายความขัดแย้งได้กำชับว่าอย่าทำแต่ก็ยอมรับว่ากองทัพที่ถูก IO ทางอื่นมาด้อยค่าก็
็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกองทัพด้วยซึ่งผมได้กำชับว่ากองทัพก็ต้องมีตั้งหลักให้ดีนายสุทินระบุด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวทำนองเดียวกันว่าจากการที่พูดในวันนี้กับผู้นำเหล่าทัพไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการยุบกอรมน.เลยตามความเข้าใจของตนที่ได้พูดคุยกับผู้บังคับบัญชาทหารบกว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้มันคืออะไรเรียกว่าในสมัยก่อนหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ปราบปรามคอมมิวนิสต์ซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับคอมมิวนิสต์ไม่มีบทบาทการทำงานของกอรมน.ก็เริ่มเปลี่ยนไปวันนี้เราไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องคอมมิวนิสต์เลยแต่เป็นเรื่องของการทำช่องว่างระหว่างความเข้าใจผิดกับกองทัพกับประชาชนให้ลดน้อยลงอันนี้ตนถือว่าเป็นเรื่องขั้นต้นเรื่องของการมอบที่ดินให้กับหนองบัวซอ 9,000 ไร่โดยทุกกองทัพจะมีการนำที่ดินนะครับออกมาอีกและขณะนี้ตนรงริบมายังได้เรียนกับรองผู้อำนวยการกอรน.และผบ.ทร.บ.ไปว่าขออย่าให้หยุดแค่นี้และให้ดูด้วยว่าไม่ใช่มอบที่ดินไปแล้วไม่มีแหล่งน้ำอาจจะรวมไปถึงการขุดแหล่งน้ำเพื่อให้มีระบบชลประทานที่ดีกว่าเพื่อที่จะประกอบอาชีพได้จริงจังรวมถึงเรื่องของพรบ.อากาศสะอาดและเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือดูแลเรื่องของภัยแล้งและน้ำท่วมไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการยึดหน่วยงานกอรมน.เลยไม่ได้อยู่ในความคิดของรัฐบาลนี้ไม่ได้อยู่ในความตั้งใจและไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลนี้เลยแม้แต่สักนิดนะครับชัดเจนนะครับนายเศรษฐาย้ำอย่างหนักแน่นนั่นคือท่าทีชัดเจนของรัฐบาลทั้งนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีทางยุบกอรมน.อย่างเด็ดขาดและนอกจากไม่ยุบแล้วยังดึงมาใช้ประโยชน์อีกต่างหากโดยการปรับบทบาทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งการช่วยเหลือภัยพิบัติใช้เป็นกลไกของรัฐบาลในภารกิจหลากหลายอาจจะเน้นไปเรื่องเศรษฐกิจปากท้องภัยแล้งสารพัดแต่สิ่งที่ไม่พูดออกมาให้ได้ยินก็คือต้องนำมาใช้เป็นกลไกทางการเมืองแน่นอนเพราะต้องไม่ลืมว่าที่ผ่านมาหน่วยงานดังกล่าวก็มักจะรับรู้กันอยู่แล้วว่านี่เน้นไปเรื่องของความมั่นคงก็ย่อมต้องมีเรื่องของการข่าวหรือแม้แต่ในยุคหลังๆมักจะมีเรื่องของ IO ที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากและที่สำคัญตำแหน่งผู้อำนวยการอรมน.ก็คือนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นโดยตำแหน่งดังนั้นตอนนี้ก็คือนายเศรษฐาทวีสินนั่นเองขณะเดียวกันหากพิจารณาถึงบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับรัฐบาลต้องบอกว่ากำลังเป็นไปอย่างชื่นมื่นเพราะสามารถสนองนโยบายได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งมอบที่ดินของกองทัพที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นำมาจัดสรรให้กับประชาชนมีที่ทำกินซึ่งในเบื้องต้นนำร่องไปแล้วกว่าหมื่นไร่ในหลายจังหวัดทั้งภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเป็นต้นโดยจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดการของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดแจกที่ดินจัดสรรกล่าวให้กับประชาชนวันที่25ธันวาคมเพื่อเป็นของฝันแน่นอนว่านี่คือการเมืองที่แฝงเข้ามาอย่างชัดเจนรัฐบาลย่อมได้คะแนนนิยมขณะเดียวกันหากเข้าใจกันว่าหน่วยงานกอรน.เป็นเรื่องของความมั่นคงก็ย่อมใช้กลไกรัฐที่นำไปใช้ประโยชน์ในทางการเมืองได้เป็นอย่างดีเพียงแค่ปรับภาพรับให้ดีซอฟลงเท่านั้นอีกทั้งเมื่อบรรยากาศทางการเมืองเปลี่ยนไปหมดเงื่อนไขเผด็จการรวมไปถึงบรรดากองทัพต้องถอยกลับไปที่ตั้งปรับบทบาทแบบอยู่เป็นมันก็ไม่มีกระแสกดดันบีบคั้นจากภายนอกมากนักขณะที่อีกด้านหนึ่งฝ่ายที่เสนอให้ยุบกอรมน.ก็คือพรรคก้าวไกลกำลังถูกมองไปในทางลบมากขึ้นกลายเป็นเพิ่มความไม่น่าไว้วางใจไม่ต่างจากต้องสงสัยว่ามีเจตนาจะทำลายความมั่นคงภายในเพราะแม้แต่ความเห็นของประชาชนที่โหวตทางออนไลน์ผลก็ออกมาแทบไม่น่าเชื่อว่านะครับเกือบร้อยละ80ไม่ต้องการจะยุบกลายเป็นว่าพรรคก้าวไกลหน้าแหกไปแบบงงๆเพราะมันเหนือความคาดหมายมากนะครับก็เอาผลโหวตของคน 1,000 คนมาตัดสินนะอย่างไรก็ดีหากให้วิเคราะห์สถานการณ์ว่าทำไมถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้ส่วนสำคัญอาจเป็นเพราะเงื่อนไขเผด็จการหมดไปแล้ววาทกรรมเรื่องสืบทอดอำนาจหมดไปหลังจากลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวางมือทางการเมืองทำให้เงื่อนไขหากินของพรรคก้าวไกลฝ่อลงไปด้วยสังเกตจากม็อบ3นิ้วเวลานี้เหงาหงอยแทบจะไม่มีพลังเคลื่อนไหวเลยมีแต่รอรับชะตากรรมจากคดีฟาร์มต่างๆกำลังทยอยพิพากษาออกมาหรือไม่ก็ต้องรุ้นเอาประตูประกันกันเท่านั้นดังนั้นหากจะพิจารณารูปการแล้วงานนี้ถือว่าทั้งพรรคเพื่อไทยและกองทัพอยู่เป็นวินวินกันทั้งสองฝ่ายขณะที่ฝ่ายการเมืองได้ประโยชน์เต็มๆขณะที่อีกฝ่ายคือก้าวไกลกลายเป็นผู้ร้ายถูกมองในด้านลบให้เสียเพราะดูเหมือนกับว่าไม่น่าไว้วางใจทำให้กระแสมี
เรื่องกับทหารไม่เท่เหมือนในอดีตยุค3ปเพราะเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ออกมาซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างที่บอกว่าประชาชนยังไม่รู้ข้อมูลลึกๆไงครับประชาชนรู้แค่ข้อมูลแคบๆฟังไปแต่ลองเข้าไปศึกษาดีๆผมถามอย่างเดียวว่างบปีละ 10,000 ล้านเนี่ยเอาไปทำอะไรถ้าวันนี้นะครับจะให้กอรมน.อยู่และคิดว่ากอรมน.มีประโยชน์ก็ช่วยแจกแจงงบทั้งหมดเนี่ยนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับงบทั้งหมด 100,000 ล้านเนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้างใช้ตรงไหนบ้างดูซิว่าโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาหรือเปล่าวันนี้กอรมน.นะครับบอกได้เลยครับว่าถ้ามันทำประโยชน์ให้กับประเทศจริงก็น่าไว้แต่ถ้ามันเปลืองงบประมาณแล้วงบประมาณไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนมันเป็นผลประโยชน์ให้คนกลุ่มบางคนเนี่ยเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอันนี้ก็ไม่สมควรประชาชนต้องคิดถึงจุดนี้ครับอย่าคิดว่าเฮ้ยกรมน.ดีถามว่าวันนี้คุณรู้หรือเปล่าว่างบนะครับทั้งหมดปีละเกือบ 10,000 ล้านลายไปทางไหนบ้างตอบดิครับพรรคเพื่อไทยตอบให้ฟังหน่อยครับช่วยเอามาชี้แจงหน่อยครับช่วยเอามาหน่อยครับแล้วก็พวกคนที่มีชื่อไปอยู่ที่กรมน.แต่ไม่ได้ไปแต่ได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นได้ อายุราชการเพิ่มเนี่ยมันคืออะไรครับอธิบายให้สังคมดีครับไม่ใช่วันนี้ปิดบังเอาแต่แง่มุมที่ดีๆออกมาอย่างเดียวแต่ไม่อีกแง่มุมวันนี้ในฐานะประชาชนนะครับนักข่าวแน่นอนครับไม่กล้าหรอกครับแต่วันนี้ในฐานะประชาชนต้องออกมาพูดครับและตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์ไปครับว่าวันนี้มีอะไรที่มันไม่ชัดเจนก็ต้องเปิดออกมาครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟัง